เราใช้บทเจริญมหาสติด้วยบทอิริยาบถเนี่ยเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเดินยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนนั่งก็รู้ชัดรู้ชัดว่าเรานั่งนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นอิริยาบถยืนก็รู้ชัดว่ายืนเดินก็รู้ชัดว่าเดินอิริยาบถเดินเนี่ยเราก็ปรับมาใช้ในอิริยาบถที่เราเดินจงกรมเนี่ยเราเดินจงกรมเนี่ยมีสติรู้ชัดอยู่ว่าเราเดินเอาจิตมารู้เอาสติมากำกับจิตแล้วก็รู้ว่าเราเดินดูไปกิริยาที่เดินแล้วก็ย้อนมาที่จิตดูไปกิริยาที่เดินแล้วก็น้อมมาที่จิตดูไปกิริยาที่เดินแล้วก็ย้อนมาที่จิตดูข้อแตกต่างระหว่างที่เราเดินกลับไปเดินกลับมาแล้วก็ดูกิริยาที่เราย้อนมาดูที่จิตอยู่ในท่าทีที่เราสังเกตสังกาสำรวมระมัดระวังเมื่อเรานั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเรานั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเราลองทำความรู้สึกรู้สึกตัวนี่เป็นบทอิริยาบถการใช้สติกำหนดอิริยาบถนอนก็รู้ชัดว่านอนนอนเจริญสติตราบใดที่เรายังไม่เมื่อยล้าพอเรานอนยังไม่หลับเรานอนเจริญมหาสตินอนก็รู้ชัดว่าเรานอนนอนแล้วก็กำหนดรู้ไปที่เรานอนทำความรู้ว่าเรานอนทำความรู้ว่าเรานอนแล้วก็ย้อนมาดูที่จิตทำความรู้ว่าเรานอนแล้วก็ย้อนมาดูที่จิตก็เลยมีบทสรุปว่าตั้งเราตั้งกายเราอยู่ยังไงเราก็รู้หยุดรู้อยู่อย่างนั้นรู้ชัดอาการของกายนั้นอยู่อย่างนั้นพิสุเห็นพิจารณาในกายในภายในบ้างในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างเป็นภายในบ้างเป็นภายนอกบ้างกายในกายกายก็คือกายในกายก็คือกายส่วนใดส่วนหนึ่งในกายทั้งหลายในกายส่วนที่เป็นกายเนื้อหรือกายในกายคือกายที่เราหลับตาแล้วเราก็เห็นคือกายในใจเป็นภายในกายในกายกายเป็นไปในภายในกายเป็นไปในภายนอกกายเป็นไปในภายนอกก็คือกายถ้าเราจะดูมาที่กายของเราก็ดูภายนอกของกายดูภายนอกของกายมีอะไรมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังครอบหมดเจาะทะลุหนังเข้าไปมีอะไรมีเลือดพุ่งออกมามีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกภายในกระดูกก็มีเยื่อในกระดูกเครื่องในทั้งหลายมีตับมีปอดมีหัวใจม้ามพังผืดสารพัดที่มันจะมีกิริยาการของกายเราก็ดูทะลุเข้าไปที่กายกายในภายในกายในภายนอกหรือกายในกายก็หมายถึงกายที่เราหลับตาเห็นกายในกายกายที่เราหลับตาเห็นลองหลับดูที่เห็นไหมเราดูมาแล้วเราหลับตาเราเห็นไหมกายยืนเราก็รู้ว่ายืนเดินเราก็ยุบว่าเดินยืนเราก็ยุรู้ว่ายืนนั่งเราก็รู้ว่านั่งเราหลับตาเห็นกายในกายอย่างนี้ก็เป็นกายในภายในแล้วก็เห็นกายในภายนอกหรือเห็นส่วนหนึ่งของกายส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นกายส่วนหนึ่งในภายในกายว่าแต่มีสติกำหนดจดจ่อรู้อยู่นั่นแหละคือผลที่เราเจริญทำอยู่อย่างนั้นทำให้ต่อเนื่องเป็นภายในบ้างเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาของกายกายนี้ความเป็นธรรมดาของมันก็คืออะไรมันไม่คงที่กายของเราไม่คงที่
ใส่อาหารไปมากๆมันก็อ้วนพีขึ้นมาในระหว่างที่ใส่เข้าไปทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดร่างกายก็อ้วนพีขึ้นมาท้องก็ป่องขึ้นมากำลังวังชาก็ดีขึ้นมาเลือดลมก็ดีขึ้นมากำลังวังชาก็ดีขึ้นมาเนี่ยกายความเป็นไปธรรมดาของกายพอเราหยุดใส่ให้มันพอเราหยุดใส่ให้มันมันก็แฟบลงพอเราหยุดใส่ให้มันก็แฟบลงเนื้อหนังมังสามก็แฟบลงกำลังวังชามก็แฟบลงคือร่างกายของเราเราเห็นส่วนไหนของร่างกายอยู่เท่าเดิมไม่มีนี่คือความเป็นธรรมดาของมันธรรมดาทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นไปด้วยอะไรเป็นไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยเหตุปัจจัยก็คือเราใส่ข้าวปลาอาหารใส่จุกใส่ยาใส่ข้าวปลาอาหารใส่ผักใส่ขนมนมเนยเข้าไปนี่คือเหตุคือปัจจัยของมันถ้าเหตุปัจจัยเหล่านี้ยังใส่อยู่เท่าไรก็ตามแต่ว่าถ้าหากร่างกายเราเสื่อมคือเจริญมันมีวัยเจริญแล้วก็มีวัยเสื่อมร่างกายของเรามันมีวัยเจริญและมีวัยเสื่อมเรากำหนดได้ไหมว่าวัยเจริญตั้งแต่ตอนไหนไปถึงตอนไหนวัยเสื่อมตั้งแต่ตอนไหนไปถึงตอนไหนตอนที่เรามีเรี่ยวมีแรงดูมีกำลังวังชาดูกำลังขึ้นเป็นหนุ่มเป็นแน่นเต็มเต่งตึงทั้งหมดนั่นคือวัยเจริญพอถึงวัยเสื่อมก็สิ่งนี้ก็เริ่มหดไปเหี่ยวไปกำลังวังชาก็เริ่มลดไปน้อยลงไปถอยลงไปสายตาก็หมดเข้าไปถอยลงไปหูก็ชักตึงตึงตาก็ชักฟ้าฟ้าฟางฟางฟันก็ชักหลุดชักร่วงเข้าไปนี่ดูความเปลี่ยนแปลงของมันนี่คือความเป็นธรรมดาของมันเห็นธรรมดาในภายเห็นธรรมดาเห็นความเสื่อมไปของกายเห็นความเจริญขึ้นของกายเห็นความเสื่อมไปของกายเราพิจารณาย่อมเห็นเป็นธรรมดาอย่างนี้พิจารณาเห็นทั้งความเจริญเห็นทั้งความเสื่อมเห็นภายในใจเห็นด้วยสติเอาสติไปกำหนดจดจ่อรู้อยู่เฉพาะหน้า สักแต่ว่ารู้ไม่ใช่กายเราไม่ใช่กายของเราสักตว่าเป็นรู้เป็นที่รู้กายเป็นที่รู้เป็นที่ระลึกรู้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ตัณหาและทิฏฐิที่ติดอยู่ในกายนี้ไม่มีทิฏฐิคือความเห็นว่ากายเราไม่มีตัณหาเข้าไปแทรกว่ากายเราเห็นสักทว่าเห็นสติเป็นเครื่องสักทว่าระลึกรู้จริงๆนี่คือตัณหาไม่เกิดตัณหาไม่แทรกแซงแล้วก็ไม่มีการยึดถือใดๆทั้งหลายทั้งปวงที่ปรากฏอยู่จะเป็นกายเรากายเขากายใครทุกสิ่งทุกอย่างในโลกพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้เนืองเนืองนี่ท่านให้พิจารณาอิริยาบถแค่นี้ถ้าหากเรามีสติกำกับควบคุมดูแลตลอดเนื่องเราก็ได้กำลังได้กำลังจากการที่เราตั้งใจพิจารณาดูความเป็นไปของกายอิริยาบถของกายนี่เราพูดถึงลมท่านก็พาเราพิจารณาลมพิสูจน์เข้าไปสู่รุกขมูลร่มไม้หรือเรือนว่างปูอาสนะตั้งกายตรงตั้งสติเฉพาะหน้าคำว่าสติเฉพาะหน้าก็คือมีสติอยู่ในขณะปัจจุบันอยู่เฉพาะหน้านั่นแหละสติตัวระลึกรู้อยู่เฉพาะหน้านั่นแหละตัวนั่นแหละคือตัวสติความเปลี่ยนของจิตจากมืดๆทึบๆมาสว่างจ้าอยู่เฉพาะหน้ามารู้ชัดอยู่เฉพาะหน้านั่นแหละตัวนั่นแหละเขาเรียกว่าเฉพาะหน้าเฉพาะหน้ามีสติมีสติกำหนดหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าสั้นรู้ชัดย่อมรู้ชัดย่อมสำเนียกในลมเหล่านั้น
ลมหายใจทั้งปวงนี่คือการกำหนดพิจารณาเราสนิทใจกับอิริยาบถใดอาการใดของกายเราก็กำหนดจดจ่อพิจารณานั่นแหละตั้งเจตนากำหนดจดจ่อลงไปนี่คือการทำงานอาศัยสติเป็นภาคพื้นพิจารณากายก็ถูกพิจารณาเวทนาความเจ็บความปวดก็ถูกพิจารณาจิต พิจารณาธรรมทั้งหมดก็ล้วนเป็นธรรมพิจารณาประสานประสานกันไปเลยดูที่กายแล้วก็ดูมาที่เวทนาเวลาเราเจ็บปวดดูมาที่เวทนาแล้วก็ดูมาที่จิตดูมาที่จิตอาศัยสติเป็นเครื่องนำนำรู้รู้มาที่กายรู้มาที่เวทนารู้มาที่จิตมันก็เหมือนกับเรายืนกำหนดรู้บทอิริยาบถยืนเหมือนกับเรากำหนดรู้อิริยาบถเดินอิริยาบถนั่งไปพิจารณาอะไรมันก็เหมือนกันหมดแล้วแต่เราจะถนัดในอิริยาบถใดแล้วเราจะถนัดในกิริยาอาการใดๆของกายมันก็ถึงกันหมดมันก็ถึงเวทนาเวทนาจะเกิดก็เกิดที่กายกายเวทนาเกิดที่กายจิตก็รับรู้จิตก็รับรู้เพราะใช้จิตดูกายไม่ใช่จิตเราเก็บไว้ก่อนเรามาดูกายก็จิตนั่นแหละมันเป็นตัวผลิตสติขึ้นมาสติเกิดจากจิตจิตเกิดที่สติสติเกิดกับจิตสติคือความระลึกของจิตการระลึกได้ของจิตคือตัวสติระลึกได้ระลึกรู้เห็นชัดเจนเป็นสัมปชัญญะคือรู้ตัวว่าเรากำลังระลึกอยู่สติตัวนี้แหละเป็นตัวสติทำให้จิตของเราเนี่ยโรสว่างอยู่เดี๋ยวนี้เราไม่มีสติเรากำหนดจดจ่อลงไปจิตของเรามืดทึบๆทั้งมืดทั้งทึบไม่สว่างไม่ปลอดโปร่งไม่สว่างไม่ปลอดโปร่งไม่เห็นชัดกิริยาอาการที่เรากำหนดจดจ่อพิจารณาเพราะสติเราจืดสติเราจางสติเราบางสติเราเบาสติเราไม่ดีสตินี่คือคุณสมบัติของจิตเราฝึกมากสติก็มีมากเราฝึกน้อยสติก็มีน้อยสติเป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นกับจิตเราทำไงสติเหล่านี้จะเพิ่มพูนทวีคูณเราต้องเจริญเนืองๆท่านจึงให้เราเจริญทั้งยืนก็เจริญเดินก็เจริญนั่งก็เจริญนอนก็เจริญทำได้ทุกอิริยาบถเรามาปรับใช้รวมทั้งหมดนี้ถ้าเราทำได้ต่อเนื่องกันก็นี่แหละคือการภาวนาภาวนาทำจนได้สติแนบแน่นมั่นคงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติพระอริยเจ้าที่ท่านฝึกฝนอบรมดีแล้วท่านมีสติสมบูรณ์มีสติสมบูรณ์วิปุละสติวิปุละสติวิบูรณ์สติสมบูรณ์สมบูรณ์โดยอัตโนมัติไม่ต้องไปตั้งกำหนดจดจ่อจงใจรู้แต่หากรออยู่อย่างนั้นสติที่ท่านฝึกฝนอบรมได้แล้วดีแล้วเป็นสติกับจิตเป็นอันเดียวกันอยู่อย่างนั้นแหละเป็นตัวจิตที่ชัดสว่างโรอยู่เฉพาะตัวอยู่อย่างนั้นไม่มีดับจิตตรงนี้ไม่มีดับคือผู้รู้นะไม่มีดับจิตสติกำกับผู้รู้ตลอดผู้รู้ไม่ดับตราบใดที่เรามีสติกำหนดจดจ่อกำกับอยู่นั้นจิตก็จะบริสุทธิ์กิเลสตัณหาอาสวะเกิดไม่ได้จนไม่กำเริบเมื่อไม่กำเริบผู้รู้ดวงนั้นก็บริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นไม่มีสิ่งเหล่านั้นมาเคลือบมาแฝงนี่คือคุณสมบัติที่ท่านให้เราตั้งใจทำให้เกิดทำยังไงเราถึงจะมีถึงจะเป็นถึงจะเกิด
ถ้าไม่อาศัยความอดความทนความภาคความเพียรความเรื่อยๆเนืองๆบ่อยๆทำให้มากเจริญให้มากทำเรื่อยๆทำเนืองๆทำบ่อยๆทำจนมีผลแปลกประหลาดเกิดขึ้นในหัวใจของเรานี่เป็นคุณสมบัติที่นำจิตของเราไปดีเราเจริญได้เราทำได้เป็นคุณสมบัติของใจใจเราดีไปไหนก็สุขโตสุขติใจสุขติใจสุขโตใจที่อยู่เย็นเป็นสุขเราตั้งใจฝึกเรามีสิ่งเหล่านี้แหละเกื้อกูลชีวิตจิตใจของเราให้ดีขึ้นพยุงภพชาติของเราให้ดีขึ้นมันไม่มีอย่างอื่นไม่มีเรื่องอื่นเรื่องอื่นทำก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นเป็นบาตรเป็นฐานมาคิดดูว่าเรามีจิตดวงเดียวเราเห็นโลกนี้ก็เพราะเรามีจิตเราได้ยินอะไรอยู่บนโลกนี้ก็เพราะเรามีจิตได้ดมได้กลิ่นได้ลิ้มได้รสได้สัมผัสได้อะไรต่ออะไรก็เพราะเรามีจิตจิตคือผู้รู้คือธาตุรู้จิตดวงนี้ไม่ดับจิตดวงนี้ไม่ตายร่างกายตายจิตออกจากร่างไปแล้วก็ไปหาเกาะอีกแต่หากไปด้วยอำนาจของกรรมกรรมดีก็ไปสู่ที่ดีกรรมไม่ดีก็ไปสู่ที่ไม่ดีไปจิตที่เป็นนามธรรมก็ไปหารูปธรรมอีกหารูปธรรมไปเกาะเกี่ยวเป็นรูปธรรมไปเกิดในปัญจโวการก็มีเวทนาสัญญากายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณรวมเป็นขันธ์ห้าเกิดในปัญจโวการไปเกิดในเอกโวการก็ไปเกิดในรูปปกพรมที่มีแต่รูปไม่มีนามไปเกิดในจตุโวการก็มีแต่อาการ4เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีแต่นามไม่มีรูปท่านแบ่งถึงภพภูมิที่เราไปเกิดนะไปเกิดในปัญจโวการเช่นอย่างมนุษย์เหล่านี้ปัญจโวการปัญจแปลว่า5อาการ5อาการ5ไอ้4อย่างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นกิริยาอาการของผู้รู้กิริยาอาการของผู้รู้รูปก็คือส่วนที่เป็นรูปเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นของหยาบๆเป็นส่วนหยาบเวทนาเป็นส่วนละเอียดสัญญาเป็นส่วนละเอียดสังขารวิญญาณนะเป็นส่วนละเอียดเป็นอาการของผู้รู้หรือเป็นอาการของจิตกับจิตกับผู้รู้มันก็อันเดียวกันคำว่าผู้รู้เนี่ยภาษาไทยเราคำว่าจิตจิตตังจิตตะภาษาบาลีนะมันเป็นภาษาบาลีจิตกับผู้รู้มันกันเดียวกันใจภาษาไทยใจใจกับจิตมันกันเดียวกันนั่นแหละใจภาษาไทยจิตภาษาบาลีจิตตังจิตตังวิญญาณก็คือกิริยาหนึ่งที่ท่านเรียกวิญญาณแปลว่ารู้แจ้งรู้แจ้งรู้แจ้งอย่างหนึ่งเป็นวิญญาณมาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้แจ้งอีกอันหนึ่งก็คือเป็นวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุก็คือธาตุรู้นี่เองก็คือจิตเราฟังให้เข้าใจพิจารณาให้เข้าใจศึกษาให้เข้าใจแต่ถ้าหากเราจ่อมาที่ผู้รู้ของเราเราจะเห็นด้วยตัวของตัวเราเองใครชี้บอกเท่าไหร่ก็ชี้บอกไม่ถูกเราก็ดูไม่ออกเห็นไม่ได้ดูมาย้อนมาดูที่ผู้รู้ของเราพยายามเห็นพยายามย้อนพยายามดูพยายามกำหนดจดจ่อมาดูผู้รู้ของเราเราอยู่กับมันแท้ๆตั้งแต่เกิดมาเราเกิดด้วยพลังของมันแท้ๆตั้งแต่เราเกิดมาแต่เราไม่เคยเชื่องไม่เคยชินเพราะเราไม่เคยย้อนเข้ามาธาตุรู้ของเราวิญญาณธาตุของเราหรือใจของเราหรือผู้รู้ของเราอันนี้คือใจใจมันไม่ใช่มันมีหนึ่งเดียวมันมีกิเลสเคลือบแฝงมานี่เรื่องมันเกิดมาตั้งแต่ตอนไหนเราก็ไม่รู้แต่พวกเรานับว่ามีบุญมีมนุษยธรรมเรามาเกิดเป็นมนุษย์มีบุญมนุษย์นี่มีมันสมอง
มีมันสมองพัฒนาไปได้เร็วมนุษย์เรามีมันสมองพัฒนาไปได้เร็วสัตว์เป็นภพชาติที่ไปเสวยกรรมมีสมองเหมือนกันแต่สมองไม่ได้พัฒนาไปเร็วเหมือนมนุษย์เป็นภพชาติที่ไปเสวยวิบากกรรมมนุษย์ก็มาเสวยวิบากกรรมเหมือนกันแต่มันเป็นมันสมองที่พัฒนาไปได้เร็วรู้เร็วเข้าใจเร็วฝึกเร็วเราดูเราตั้งแต่แรกรู้เดียงสาภาวะเราไม่รู้จักอะไรเริ่มนู้นเริ่มนี้พ่อแม่เริ่มบอกเออพ่อเออแม่เริ่มเรียกพ่อเริ่มเรียกแม่โตขึ้นมาได้ยินได้ฟังได้อะไรสังเกตสังการู้เป็นหลักธรรมชาติกำหนดจดจำเป็นสัญญาจำเห็นไหมจำจำนู้นจำนี้โอ้นั่นพ่อนั้นแม่นั้นพี่นั้นน้องนั้นบ้านนั้นเรือนนั้นต้นไม้เริ่มกำหนดเริ่มรู้จักเนี่ยมนุษย์เริ่มรู้จักขยับขึ้นมาเริ่มหัดอ่านกอไก่กอกาหัดเริ่มเรียนอนุบาลประถมมัธยมฝึกมาได้อย่างรวดเร็วฝึกมาได้อย่างรวดเร็วประถมมัธยมเจริญมาตามวัยที่เขาให้เราเรียนมัธยมอุดมเนี่ยเตรียมอุดมอุดมปัญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกก็เรียนไปเรื่อยๆเรียนไม่จบเรียนจนตายก็เรียนไม่จบวิชาบรรโลกเนี่ยเรียนจนตายเรียนไม่จบแต่วิชาของจิตเนี่ยท่านเรียนจบเรียนจบก็คือเรียนปอกสิ่งที่ปนเปื้อนมากับจิตเรียนปอกออกปอกออกปอกออกเพราะมันมีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ในนี้ครบหมดเป็นกิริยาอาการของจิตเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตเป็นกิริยาอาการของจิตเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรเจตสิกเจตสิกก็คือเครื่องรู้เจตสิกภาษาพิธรรมภาษาหลักเจตสิกเจตสิกกธรรมก็คือเครื่องรู้ของจิตนะอย่างสติอย่างสัมปชัญญะเนี่ยก็คือเจตสิกธรรมมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตเป็นคุณสมบัติของจิตเป็นสิ่งที่ฝึกฝนอบรมให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นเราไปเรียนภาษาสมมุติมากเท่าไหร่เรียนไปแล้วหลงคำภาษาสมมุติดูก็ดูไม่ออกดูอันนั้นก็ไปก็งงดูอันนี้ก็ไปก็งงเรานั่งดูของจริงนั่งดูใจของเรานั่งดูของจริงนั่งสังเกตสังกาศึกษาดูของจริงเรื่องจริงอันนี้ไม่ต้องมีใครบอกรู้เองเข้าใจเองเราดูให้รู้ดูให้เห็นบางทีไม่จำเป็นจะต้องรู้สมมุติบัญญัติว่าอันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้เขาเรียกอะไรดูให้เห็นความอยากของมันอยากอย่างหนึ่งอยากเป็นเหตุเพื่อความทุกข์ความยากอยากอันหนึ่งอยากเพื่อทำให้เกิดความสุขเกิดความเจริญอยากอันหนึ่งส่งเสริมราคะตัณหาอยากอย่างหนึ่งรู้ละรู้ปล่อยรู้วางตัณหารู้ความอยากเอาอะไรไปรู้เอาสติไปรู้เอาสัมปชัญญะไปรู้เอาปัญญาไปรู้ปัญญาก็คือความรู้ของจิตนั่นแหละปัญญาแปลว่ารู้ทั่วรู้ทั่วเอาอะไรรู้คือเอาจิตนั่นแหละรู้เอาธาตุรู้นั่นแหละไปรู้รู้ฝึกเข้าไปรู้เข้าไปฝึกเข้าไปรู้เข้าไปฝึกเข้าไปรู้เข้าไปมันรู้แต่ละขณะแต่ละขณะเขาเรียกว่าขณะของสติขณะของจิตที่มันระลึกรู้ยับ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 ระลึกผ่านไประลึกล่วงไปมันก็เป็นสัญญาอารมณ์สัญญาอารมณ์นี้มันก็เป็นขันอันหนึ่งเป็นกองขันกองหนึ่งสัญญาก็สักแต่ว่าเป็นสัญญาไม่ใช่จิตสังขารปรุงภายในจิตก็ไม่ใช่จิตวิญญาณขันธ์นี่ก็ไม่ใช่จิตเป็นกิริยาอาการของจิตท่านให้ศึกษาให้รู้จักหลักธรรมชาติที่เป็นกิริยาอาการของจิตเหล่านี้เราพยายามดูมาอย่างนี้เราจะเริ่มเข้าใจดูไปที่ผู้รู้ๆนะดูได้ไหมเราลองดูเราลองหัดกำหนดจดจ่อลองดูให้เห็นผู้รู้ของเราจะเพิ่มพูนสติสัมปชัญญะให้กับเราปัญญาก็จะเพิ่มพูนทวีคูณภายในจิตของเรา
จะได้รู้เห็นว่าอะไรเกิดภายในจิตของเราอะไรดับภายในจิตของเราอะไรชั่วร้ายภายในจิตของเราอะไรที่ดีที่สุดภายในจิตของเราเราจะได้เลือกเอาเราจะได้ถือเอาสิ่งนี้แหละทำให้มนุษย์เลิศประเสริฐในโลกทำให้มนุษย์เลวไม่ศึกษาไม่ฝึกไม่ปรือสิ่งเหล่านี้ในที่สุดก็มีแต่กิริยาอาการของสิ่งที่เคลือบมากับจิตอำนาจของฝ่ายต่ำเคลือบแฝงมากับจิตนั่นแหละเอาแต่สิ่งเหล่านี้ออกมาใช้เพราะสิ่งนี้ออกมาใช้อย่างอิสระเสรีไม่มีข้อกำหนดกฎเกณฑ์อะไรคือกิเลสคือตัณหาตัวพลังของมันก็คือความอยากความอยากเป็นพลังของมันความอยากคือตัวตัณหากิริยาภายในจิตคือกิริยาของความอยากความอยากนั้นเป็นกิริยาของตัณหาอยากได้ตามใจชอบอยากได้ไม่มีขอบเขตอยากได้ไม่มีประมาณอยากอย่างอิสระเสรีไม่มีขอบเขตจำกัดนี่เป็นเรื่องของตัณหาอยากพระพุทธภูอยากผิดขนบผิดธรรมเนียมประเพณีไม่คำนึงถึงสัจธรรมเพราะมันหมายได้ที่ไม่ใช่สัจธรรมมันก็หมายได้หมายว่าดีหมายว่าชั่วหมายว่าสวยหมายว่างามหมายว่าติดหมายว่ารักหมายว่าชังหมายว่าชอบหมายว่าราคะตัณหาเพื่อสนองความอยากทำยังไงเพื่อทำไงจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อสนองความอยากเป็นเรื่องของสิ่งที่มัดเราไว้ในวัฏสงสารแต่ถ้าตรงกันข้ามรู้เพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้มีสิ่งตามมาคือความทุกข์คือกองทุกข์แต่ถ้ารู้จักสิ่งเหล่านี้ระงับดับสิ่งเหล่านี้ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่ตามมามันก็น้อยลงน้อยลงก็หมดไปหมดไปเราเห็นที่เกิดของกองทุกข์เห็นที่ดับของกองทุกข์เราก็มาสงบมาระงับอยู่ที่นี่ระงับดับความหลงไปยึดไปเกาะไปติดไปพัวพันกับสิ่งเหล่านั้นเพื่อต้องการให้ผู้รู้ของเราเนี่ยบริสุทธิ์ให้เหลือเป็นหนึ่งเดียวที่บริสุทธิ์ตราบใดที่เราชำระได้บริสุทธิ์ไม่มีอย่างอื่นมาปนเปื้อนนั่นแหละเราถึงที่สุดที่สุดของกองทุกข์ที่สุดของความทุกข์วันนี้ยุติแค่นี้ผู้เฒ่าก็พักในนี้แล้วหลวงพ่อประสิทธิ์น่ะจันทร์ประสิทธิ์น่ะใครยังไม่ได้ไปกราบก็ไปเด้อวันที่7นี่ก็เผาแล้วมีเวลาก็ไปวันที่7วันที่6วันที่7เนี่ยเราก็จะยุ่งหน่อยแหละพัดเราเนี่ยตรงนี้น่ะยุ่งแหละถ้าเกิดคนมามากก็ยิ่งยุ่งมากถ้าเกิดไม่มาเข้าไปรุมงานที่นู่นทั้งหมดเราก็สะดวกเราจะยุ่งน้อยหน่อยนะแต่ว่าตอนสายเราก็จะไปไม่รู้จะเข้าไปได้หรือเปล่าไม่รู้เราไปทีหลังเขาน่ะฮะไปตอนแรงไปตอนค่ำเราไปตอนเผาไม่ได้เราก็ไปตอนค่ำก็ได้เราอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราไปตอนไหนเรากลับตอนไหนก็ได้เดินไปก็เกือบจะถึงด้วยซ้ำไปเดินไปแล้วก็เดินกลับเนี่ยใช่ไหมโต้เดินไปแล้วก็เดินกลับเอาตู้ไปปล่อยทิ้งไว้นั่นน่ะนะโอ้แล้วเป็นวันประชามติซะอีกนะเฮ้ย โอ้แล้วใครจะไปเลือกประชามติอ่ะฮะใครจะไปหย่อนบัตรประชามติซะอีกอ่ะไปหย่อนเด้อใครรักษาสิทธิ์ก็ไปหย่อนเด้มีเวลาช่วงไหนก็แวะไปหย่อนแป๊บเดียวพระเนรเราไม่เกี่ยวพระเนรเราไม่ต้องไปหย่อนพระเนรเราไม่ต้องไปหย่อนใครมาบวชนานๆไม่ได้ไปบอกเขาคนนั้นศูนย์เขาแทงศูนย์ไปเลยเลือกสสก็ไม่มีเลือกสทก็ไม่มีเลือกอบตก็ไม่มีไม่มีไปออกชื่อสักทีเขาก็เลยแทงตายเขาลงว่าตายนะสาบศูนย์ไม่มีตัวตน
มาบวชพระไม่ไปบอกเขานานๆเนี่ยเขาจะแทงออกอย่างนี้แหละเขาจะแทงออกเจ้าของเคยไปหาในบัญชีสำนักครัวตั้งแต่ทีแรกๆนู่นเขาย้ายเข้ากรุที่กรุงเทพนั่นโอ้ยต้องตามไปเอากลับคืนมานั่นไปหาชื่อไม่มีเขาแทงออกเขาบอกคนนี้หมดแล้วเขาแทงเข้ากรุอยู่กรุงเทพนั่นต้องไปตามมาเพราะฉะนั้นพระเราใครบวชนานๆเราไม่บอกเขาเนี่ยเขาจะแทงออกเขาว่าสาบศูนย์หายศูนย์ไปเลยสาบศูนย์หายศูนย์บางคนก็สวมรอยเอาสิทธิ์ของผู้สาบศูนย์นี่แหละไปสวมรอยแทนผู้นั้นไปสวมรอยแทนลงคะแนนเอาคะแนนผี คะแนนผี ไม่รู้แล้วเคยได้ยินเขาเล่าให้ฟังเป็นอย่างนั้นศึกษาเข้าในโลกเนี่ยมีสารพัดให้เราศึกษามีสารพัดเรื่องราวให้เราเกี่ยวข้องเลือกเอาเลือกศึกษาเอาเลือกถือเอาเลือกประพฤติเอาเลือกปฏิบัติเอาที่ไหนมันก็ไม่มากเท่ากับข้างในใจของเราที่เราจะเลือกเอาอันไหนดิบดีมีอยู่ในนี้เลือกถือเอาเลือกประพฤติเอาเลือกปฏิบัติเอาเลือกเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาให้ดีให้ดีในหัวใจของเราอย่างอื่นเราไปดูเห็นแล้วก็เทียบเข้ามามาปรับใช้ที่นี่ดูเห็นก็ปรับเข้ามามาใช้ที่นี่ปรับปรุงเข้ามาแล้วก็มาใช้ที่นี่ให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดความฉลาดเราดูแต่เราเรียนมากมายเยอะแยะกว่าจะจบปริญญาจบด็อกเตอร์เนี่ยเรียนมากมายมหาศาลเรียนเพื่อจะทำให้จิตดวงนี้ฉลาดแค่นั้นเองได้ประสบการณ์ฉลาดนอกจากนั้นแล้วเราก็อาวุธนั้นมาเทียบกันอาวุธนี้มาเทียบกันอาวุธนั้นวิบวุฒินั้นสูงกว่าวุฒินี้สูงกว่าแน่เอามาเทียบในการทำมาหากินก็ได้ทำงานที่ดีกว่าตำแหน่งที่เบากว่าสบายกว่ามันก็มีอยู่อย่างนี้เองเราดูการที่มันเกิดขึ้นมันมีขึ้นแต่การที่เราตั้งใจปฏิบัติตามศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้เบาบางกองทุกข์ในหัวใจมันเบาบางลงไปให้รู้ที่เกิดของกองทุกข์ให้รู้ที่ดับของกองทุกข์เพื่อกองทุกข์มันจะไม่เกิดอีกเกิดแก่เจ็บตายกองทุกข์เหล่านี้เกิดก็เป็นเหตุให้เรามีภพมีภูมิเมื่อมีภพแล้วจะต้องไปเกิดในภพมีภพแล้วไปเกิดเมื่อไปเกิดแล้วก็ต้องแก่นะเพราะมันมีวัยเจริญแล้วก็มีวัยเสื่อมต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายนะตายกันไปตายกันมาเขาบ้างเขาตายบ้างเราตายบ้างญาติตายบ้างพ่อตายบ้างแม่ตายบ้างผัวตายบ้างเมียตายบ้างก็ตายกันอยู่อย่างนี้แหละความทุกข์จากการที่บางนี่แหละมีแต่เรื่องทุกข์มาทับถมหัวใจของเราต้องการจะไปให้พ้นตรงนี้เราดูว่าอะไรพาเกิดอะไรพาตายมันมีพลังอันหนึ่งที่ทำให้ตักให้เราค้างอยู่กับสิ่งเหล่านี้คือพลังตัณหานี่แหละเพราะฉะนั้นในนี้ในบทที่เราศึกษาเนี่ยมีแต่วิธีระงับดับตัณหาทั้งนั้นเรามาดูเอาดูไปที่อื่นไม่เห็นดูมาที่ใจของเราเห็นดูจิตดูไปที่อื่นไม่เห็นดูมาที่จิตของตัวเราเองเห็นดูตัณหาดูที่อื่นไม่เห็นดูมาที่จิตของเราเห็นกิริยาที่ดูน่ะเป็นกิริยาของสติของปัญญาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการภาคความภาคความเพียรความอดความทนความอุตสาหะพยายามเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดปัญญาเห็นที่เกิดของทุกข์เห็นสมุทัยเมื่อเห็นสมุทัยแล้วก็พยายามงดพยายามเว้นพยายามละพยายามปล่อยพยายามวางดูยังไงจะวางได้พิจารณายังไงจะวางได้พิจารณาให้เห็นโทษของมันพิจารณาเห็นโทษของมันพิจารณาเห็นคุณของมันมีไหมคุณมีนิดหน่อยพิจารณาเห็นโทษของมันมีโทษมากมายแล้วดูมาที่ร่างกายของเรา
มีคุณนิดหน่อยมีโทษมากมายมหาศาลกลางวันกลางคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้อยู่ต้องวิ่งทำมาหากินอยู่นู้นอยู่นี่นี่คือโทษอย่างหนึ่งของมันลองก่อนนั้นกินแล้วนอนลองดูไม่มีอะไรจะกินอีกเพราะร่างกายมันต้องกินทุกวันทุกวันทุกวันไม่มีอะไรกินอีกนะเนี่ยคือโทษของมันต้องวิ่งตาเหลือกตาลานทำมากินวิ่งกู้วิ่งกู้นี่ยืมสินวิ่งเอานู้นเอานี่มาลงทุนอย่างนั้นลงทุนอย่างนี้บางคนก็เป็นมิจฉาชีพไปลักไปปล้นไปขโมยเขาจับได้เขายิงเขาฆ่าเขาอะไรต่ออะไรสารพัดนี่คือกองทุกข์ของกายเราพยายามดูให้ออกทุกอีกอันหนึ่งก็คือเวลาเจ็บเวลาป่วยร่างกายก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวนู้นมาเกาะเดี๋ยวนี้มาเกาะโรคตับโรคไตโรคปอดมะเร็งเบาหวานเราดูที่ความดันสารพัดมาเกาะพอมาเกาะที่กายใจก็ทุกข์แล้ววิ่งดิ้นเพื่อที่จะแก้สิ่งเหล่านี้แหละนี่นี่คือโทษของมันท่านจึงให้พิจารณาให้เห็นโทษของมันมันมีคุณไหมมีคุณนิดหน่อยถ้าเรามาติดแค่คุณแล้วก็สงวนแล้วก็ทนุถนอมยิ่งถนอมไปเท่าไหร่ให้มันต้องการให้มันอยู่ให้มันสวยก็ให้มันสวยให้มันงามให้มันผ่องให้มันพีมันเต็มให้มันเต็งให้มันตึงอยู่นั่นแหละสักหน่อยหนึ่งมันก็ยุบไปแล้วสักหนึ่งมันก็เบี้ยวไปแล้วสักหนึ่งมันก็บิดไปแล้วสักหนึ่งมันก็คล้ำไปแล้วสักหนึ่งก็เหนื่อยสักหนึ่งสักหนึ่งสักหน่อยหนึ่งก็หอบสักหน่อยหนึ่งก็หายใจไม่ออกสักหน่อยหนึ่งก็ถ่ายหนักถ่ายเบาไม่ออกโอ้ยทุกมีแต่เรื่องทุกข์เท่านั้นเราดูให้เห็นดูให้เห็นเนี่ยดูทำไมให้เห็นให้เข็ดให้หลาบในกองทุกข์เพื่อเราจะไม่ติดที่กายไม่ได้ยึดว่ากายนี่เป็นเราถ้าเราติดยิ่งติดก็ยิ่งยึดยิ่งติดยิ่งเกาะถ้าเราเห็นเป็นโทษเราก็พยายามปล่อยเราก็พยายามวางว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราดูให้เห็นดูให้เห็นจนเห็นจริงๆมันก็จะไปตรงนั้นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสิ่งเหล่านี้มีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยเป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรายึดทำไมจึงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันมีด้วยเหตุด้วยปัจจัยในเมื่อเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยพาเจริญสิ่งเหล่านี้ก็เจริญเหตุปัจจัยพาเสื่อมสิ่งเหล่านี้ก็พาเสื่อมมันเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยมันมีที่ไปมันมีที่มาของมันเราก็ดูแต่ผู้รู้เนี่ยมันโง่มันก็พายึดอยู่นั่นแหละรู้ว่ามันทุกข์อยู่แต่รู้ว่าปล่อยไม่ได้ละไม่ได้วางไม่ได้มันวางไม่ได้หลงอยู่นั่นแหละยึดอยู่นั่นแหละทั้งหลงทั้งยึดปล่อยได้แล้วยังถ้าปล่อยได้ก็คือหมดหลงปล่อยไม่ได้ก็คือยังหลงยังยึดอยู่ยังเกาะอยู่ยังผูกพันอยู่ความทุกข์มันมาตรงที่มันหลงนั่นแหละความทุกข์มาตรงนั้นแหละพอสมควรแก่เวลา